ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิต Isuzu สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสิริขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการยกนิ้วให้รายการที่พาคุณผู้ชมนี่นะคะไปยกนิ้วให้กับเซเลบและดาราที่นอกเหนือจากมือถือไมค์ไฟส่องหน้าแล้วนะคะเขายังเป็นนักธุรกิจอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะซีรีส์นี้นะคะได้รับเชิญค่ะให้ไปงานแต่งงานเพื่อนนะคะแล้วเขาบอกว่าธีมนี้เนี่ยเป็นธีมมิวสิคอลแล้วก็ซีรีส์ก็เลยอวดอ้างไปว่าซีรีส์นี้ร้องเพลงเพราะมากนะคะทีนี้เขาก็เลยให้ซีรีส์ขึ้นร้องเพลงเพื่อที่จะอวยพรบ่าวสาวดังนั้นซีรีส์ก็เลยจะต้องมาเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมนะคะเพราะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีคุณครูร้องเพลงคนนึงนะคะที่เสียงใสๆมากเลยนะคะเป็นเจ้าของโรงเรียนดนตรีที่นี่ตายละอยากจะรู้แล้วสินะว่าเป็นใครจะเสียงใสจริงหรือเปล่าต้องตามสิริเข้าไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโอดีเจออนเองนะคะลาล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูออมคะได้ใครเอ่ยอันนี้เป็นครูอิงค่ะเป็นน้องสาวของครูสอนร้องเพลงที่นี่ค่ะโอ้ยเดี๋ยววันนี้เราต้องมาให้ครูอิงสอนซีรีส์กันหน่อยแล้วโอ้จะมีน้องเพลงหรอแน่นอนซีรีส์จะต้องมีแบบว่าขานเสียงร้องเพลงร้องเพลงเป็นมิวสิคอลเนี่ยแต่งานได้เลยได้เลยยินดีงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราขอดึงตัวคุณครูออมไปคุยก่อนเด้อได้เลยค่ะอ่ะมาล่ะคุณต่อนักเรียนคนนี้เก๋ไก่มากเลยกับหนึ่งในคุณครูนะคะของโรงเรียนนี้นะคะซึ่งเป็นน้องสาวของคุณออมไปตอนนี้เรามาคุยกับคุณออมกันดีกว่านะคะถึงที่มาที่ไปของการทำโรงเรียนนี้ได้เลยเป็นยังไงมายังไงคะเป็นดีเจเสียงใสพิธีกรอยู่ดีๆทำไมถึงอยู่อยากจะมาเปิดโรงเรียนดนตรีคือถ้าพูดถึงเรื่องดนตรีเนี่ยมันเหมือนเราคลุกคลีมาตั้งแต่เด็กค่ะค่ะทั้งพี่ทั้งน้องเลยเพราะว่าเรียนร้องเพลงมาพร้อมๆกันเรียนเปียโนมาด้วยกันทำกิจกรรมมาด้วยกันหมดมันก็เหมือนเป็นความฝันอันนึงที่เราอยากจะทำอะไรที่มันเกี่ยวกับดนตรีทีนี้เนี่ยก็ทำมาหลายอย่างละเป็นดีเจแล้วก็อยู่กับเสียงดนตรีเคยออกอัลบั้มเคยทำซิงเกิลน้องสาวเคยทำจนถึงตอนนี้เนี่ยจุดหนึ่งน้องก็รู้สึกว่าเอ้ยก็ยังชอบอยู่เมื่อพอถึงจุดอย่างนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเราก็ทำอะไรเป็นของตัวเองดีกว่าเพราะว่าก่อนหน้านั้นอิงเขาก็ได้ไปเป็นครูสอนร้องเพลงมาหลายๆที่แล้วก็ถ้าวันนึงเราพร้อมเราก็ทำของตัวเองดีกว่าแล้วก็มีนักเรียนของเราเองถ้าเกิดว่าที่นี่หลักสูตรร้องเพลงเป็นหลักใช่ค่ะใช่ในนี้ในส่วนของดีเจออมเองเนี่ยรับผิดชอบในการเป็นครูด้านไหนคะของอ้องสอนการพูดค่ะสอนเรื่องคอร์สการพูดแล้วก็พิธีกรคือคอร์สการพูดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของอะไรที่สำหรับคนที่ไม่มีความมั่นใจในเรื่องของการพูดคือบางคนเนี่ยจะต้องพรีเซนต์งานเด็กๆบางคนต้องแบบบางทีทำรายงานหน้าชั้นใช่ยืนหน้าห้องรู้สึกสั่นแต่มือไม้ไว้ตรงไหนพูดไม่เป็นใช่หรือว่าเด็กๆที่ไม่มีความมั่นใจบางทีเด็กตั้งแต่เล็กๆเลยคุณแม่ก็อยากจะปูพื้นฐานว่าแบบเอ้ยน้องๆเขาแบบหลบหลังคุณแม่เขินอายไม่มีความมั่นใจในการพูดหรืออะไรก็ตามคือจริงๆแล้วมันก็สามารถปรับใช้ได้หมดนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นพิธีกรอย่างเดียวอย่างนั้นที่นี่เนี่ยมีหลักสูตรอะไรสอนบ้างคะแตกต่างจากโรงเรียนดนตรีที่อื่นยังไงบ้างที่นี่นะคะหลักๆก็จะเป็นเรื่องการสอนร้องเพลงที่แน่นอนว่าหลักสูตรของเราเนี่ยค่อนข้างพิเศษบรรยากาศในการเรียนเราจะเน้นเป็นครอบครัวเพราะว่าเนี่ยอย่างที่เราเห็นคืออมอะแดปชั้นล่างของที่บ้านให้เป็นโรงเรียนคือตอนแรกจริงๆอย่างห้องเนี่ยก็จะเป็นแบบห้องรับแขกอะไรแบบนี้ค่ะค่ะก็ให้มันบรรยากาศมันอบอุ่นเหมือนครอบครัวเวลาเด็กๆที่มาเรียนอย่างบางคนเนี่ยเรายอมรับเลยนะเด็กๆที่แบบเพิ่งเริ่มเรียนดนตรีเขาจะกลัวใช่เขาจะกลัวครูมากแบบเฮ้ยไม่กล้าเรียนหรือบางทีก็จะรู้สึกไม่อยากมาเพราะบางทีพ่อแม่ตอนแรกต้องเข็นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่หนูอยากกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยหนูอยากเรียนแต่คือโอเคเราก็รับน้องเขาเหมือนเป็นน้องสาวเป็นลูกเป็นหลานอะไรเงี้ยดูแลกันแบบครอบครัวที่นี่คุณครูจะใจดีทุกคนเป็นคอนเซ็ปต์ของที่นี่ด้วยใช่ค่ะมาอยู่กับเป็นบ้านที่สองของเด็กใช่ใช่ทุกคนจะช่วยกันดูแลอะไรเงี้ยค่ะเด็กๆก็จะไม่กลัวอ
ี้เรื่องอายุเนี่ยต้องบอกเลยว่าที่นี่จะมีตั้งแต่เด็กอายุ3ขวบคือเด็กที่สุดไปจนถึงอายุประมาณ60ก็คือไม่มีใครแก่เกินเรียนไม่มีค่ะสามารถเรียนได้หมดหลายคนเดินเข้ามาถามเราบอกว่าอุ๊ยขอโทษนะแบบแก่ไปหรือเปล่าอายุมากเกินไปหรือเปล่าที่จะเรียนไม่ค่ะสามารถเริ่มได้หมดแต่ว่าโอเคมันอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของเด็กเล็กมากกว่าเพราะว่าน้องๆบางคนอย่างคุณแม่จุงมาเรียน3ขวบจุงมาเรียนร้องเพลงอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะยังไม่สามารถรับได้เพราะว่าน้องเองเนี่ยอาจจะยังไม่มีสมาธิในเรื่องของการโฟกัสเรื่องของการเรียนอะไรมากเท่าไหร่แต่หรือว่าน้องๆบางคนที่3ขวบบางคนมือต้องดูที่มือเขาด้วยถ้าอยากจะมาเรียนเปียโนก็ต้องแบบสามารถกลางได้1 ปีเป็นอย่างน้อยใช่ค่ะสามารถจะเรียนได้หรือยังน้องบางคนอาจจะสามารถแล้วบางคนอาจจะยังไม่สามารถเราก็ต้องดูเป็นรายคนไปอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของเด็กเนี่ยระยะเวลาในการเรียนเขาก็จะน้อยกว่าเพราะว่าสมาธิเขาบางทีจะได้แค่นั้นบางอาทิตย์บางทีอาจจะเรียนเต็มชั่วโมงไม่ได้น้องก็จะเริ่มวิ่งเริ่มซนแล้วอะไรเงี้ยแบบยุกยิกละใช่ก็จะอาจจะเหลือแค่แบบครึ่งชั่วโมง45 นาทีแล้วแต่ความเหมาะสมค่ะค่ะวิธีการที่จะโปรโมทค่ะโรงเรียนนี้ให้คนรู้ทำอย่างไรเอ่ยคือต้องบอกอย่างนี้เลยตอนเราเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยปากตอบเป็นลักษณะของการโปรโมททางโซเชียลจริงๆนะคะก็คือเราเนี่ยลองเริ่มจากแบบ Instagram Facebook ก่อนนะคะแล้วก็แบบเพื่อนๆลงเขาสนใจอะไรเงี้ยเขาก็โอเคมาลองดูแต่หลังจากนั้นพอเราได้นักเรียนรุ่นแรกแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นปากต่อปากละคือคนก็จะอาจชวนกันมาเรียนคือใครมาเรียนแล้วชอบก็ชวนเพื่อนมาเรียนเพื่อนชวนเพื่อนมาเรียนอีกทีนึงจนตอนนี้โอเคมันค่อนข้างที่จะอยู่ตัวแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีด้วยเหมือนกันส่วนหนึ่งที่แบบเราก็แต่จริงๆเราก็มั่นใจในหลักสูตรของเรานะว่าใครที่มาเรียนแล้วเนี่ยต้องชอบใจต้องมีความสุขทีนี้ด้วยความที่เราทำเป็นโฮมออฟฟิศใช่ไหมค่ะสถานที่เรียนเมมเบอร์อาจจะจำกัดอยู่แล้วทีนี้มีข้อจำกัดในเรื่องการรับนักเรียนหรือเปล่าคะจริงๆก็มีบ้างเหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างน้องๆหลายๆคนอย่างถ้าเป็นช่วงเวลาเลิกเรียนเขาอาจจะอยากรีเควสใช่เพราะจะเป็นช่วงเวลาอะไรเงี้ยค่ะใช่เป็นช่วงเวลาฮอตเราก็ต้องแบบพยายามจัดสรรซึ่งโอเคแบบอย่างช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะแน่นมากคือจะมีแบบทุกชั่วโมงแบบติดกันเลยอย่างเงี้ยค่ะช่วงเย็นก็โอเคพยายามจัดสรรเพราะว่าอย่างน้องๆที่เรียนเปียโนเนี่ยหรือว่าเรียนกีตาร์เขาก็จะเรียนอาทิตย์ละครั้งหรือแบบอาทิตย์ละ2 ครั้งแล้วแต่เต็มที่บางคนมี3 ครั้งมาเลยก็มีอยากเป็นเร็วๆอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามจะจัดสรรล็อกเวลาให้ตรงมีบ้างเหมือนกันที่เราจะต้องเสียแบบน้องๆบางส่วนไปเพราะว่าเวลามันตรงกันเขาก็ไม่สะดวกเราก็ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ก็ยังยินดีที่จะรับอยู่นะคะแต่ยินดีที่จะรับสามารถมาได้ก่อนในประมาณนี้ใช่คุยออกรถออกชาติมากแต่ทีนี้อยากจะไปขยับขยายเส้นเสียงแล้วเดี๋ยวไงช่วงหน้านี่นะคะเรากลับมาพบกับครูออมแล้วก็ครูอิงอีกรอบนึงนะคะได้ค่ะสิริคะนี่เป็นที่ที่ไหนคะชั้น2ค่ะเป็นชั้นลอยที่เอาไว้เป็นห้องสอนร้องเพลงโดยเฉพาะเลยโอ้ยห้องของสิริใช่อุ้ยอ่ะนี่ก็เป็นเจอคุณครูอีกรอบนึงแล้วคุณครูอิงประจำการอยู่ห้องนี้ตลอดขอฝากตัวนะคะคุณครูสวัสดีทีสวัสดีค่ะตอนนี้มาแพ็คคู่สิริขอก่อนถามก่อนเลยแล้วกันค่ะพี่น้องทำงานด้วยกันเนี่ยค่ะมีปัญหาอะไรกันบ้างไหมอะคะโอ้โหเรื่องธรรมดาเลยค่ะขนาดไม่ต้องทำงานอยู่ด้วยกันทุกวันมันก็ยังต้องมีทะเลาะกันบ้างเลยใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยโอเคเราค่อนข้างแบ่งพาร์ทกันชัดเจนเพราะอิงเขารับผิดชอบเรื่องร้องเพลงค่ะเอารับผิดชอบเรื่องคอร์สพิธีกรแล้วอิงเขาก็จะดูแลภาพรวมของโรงเรียนให้ด้วยเราก็ช่วย PR อะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะมีบ้างที่แบบเวลาเราแบบคิดอะไรนะช่วงที่เราคิดโปรโมชั่นหรือแบบคิดคอร์สเอ้ยต้องยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเถียงกันแต่คือถึงแม้จะเถียงกันหรือทะเลาะกันหรือคุยกันยังไงก็ช่างสุดท้ายคือผลที่ออกมามันดีเพราะว่าbrainstorm กันอย่างเงี้ยค่ะค่ะเข้าใจกันที่นี้ค่ะปัญหาต่างๆที่นอกเหนือจากพี่น้องถกเถียงกันแล้ว
มีปัญหาเรื่องอื่นใช่ไหมคะเช่นแบบนักเรียนมาเป็นยังไงงองแงดื้อร้องไห้ครูอะไรเงี้ยคนนี้จะเจอเยอะพอเจอทุกรูปแบบมากกว่าออมเอามีเรื่องนึงดีกว่าเป็นอันนี้เป็นเด็กประมาณ5ขวบเด็กผู้ชายแล้วอยากเรียนร้องเพลงมากตอนแรกก็จะไม่รับแต่ว่าคุณแม่บอกว่าแบบอยากให้เรียนอะไรเงี้ยมาถึงก็ซ่ามากร้องก็สักพักก็ดื้อดื้อดื้อแล้วก็บอกว่าอีกบอกว่าถ้าดื้อเนี่ยจะไปฟ้องคุณแม่นะเขาก็บอกว่าครูครับผมหิวน้ำครับก็โอเคได้ครูไปเทให้อิงก็เดินไปเทน้ำให้พอเสร็จจิบน้ำไปหนึ่งจิบแล้วเด็กก็ถือแก้วน้ำไปหน้าคอมแล้วก็ยื่นไปบนคอมบอกว่าครูถ้าครูฟ้องแม่ผมจะเอาน้ำราดคอมอิงแบบเด็กอิงแบบโอ้โหเด็กสมัยนี้คือเด็กเด็กมีหลายแบบมากคือถ้ายิ่งเป็นเด็กเล็กเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องงอแงเพราะว่าเด็กเขาจะสมาธิสั้นแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากเท่าไหร่แล้วก่อนที่จะก่อร่างสร้างขึ้นมาเป็นโรงเรียนเนี่ยปัญหาในระยะแรกเริ่มมีอะไรอะไรบ้างไหมคะจะว่ามันเป็นปัญหาไหมมันก็ไม่เชิงมันอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าเราไม่รู้จะเริ่มยังไงเพราะว่าโอเคเราก็ไม่เคยทำแบบธุรกิจดนตรีมาก่อนใช่ไหมคะเราไม่ได้มีประสบการณ์โดยตรงเรามีแต่ว่าไปเรียนจากที่อื่นมาแล้วเราก็เห็นแล้วก็สังเกตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเรื่องของการ PR ที่พี่ออนเคยถามไปเหมือนกันว่าทำอะไรบ้างคือมันก็มีอ่ะโซเชียลเน็ตเวิร์กช่วงแรกที่มันช่วยได้เยอะกับอีกอันนึงเลย คือ แบบว่าก็ทำโบชัวร์แล้วก็ไปเดินแจกเพราะว่าแถวเราแถวนี้แถวสีลมสาทรจะมีโรงเรียนเยอะมากนะคะซึ่งก็ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของเราเหมือนกันใช่แล้วแล้วใครจะคิดว่าแบบดีเจออมจะไปเดินแจกใบปลิวตามถนนอะไรอย่างเงี้ยไปตามใช่เอ้ยเราอ่ะต้องเอาใบปลิวเนี่ยพับเหมือนจดหมายอ่ะไปสอดทุกบ้านเลยนะถนนสีลมสาทรเราทำมาหมดแล้วสองพี่น้องแท็กทีมกันไปใช่แล้วตลกมากคืออย่างบางทีแบบตอนกลางคืนอย่างเงี้ยอย่างบางทีแบบถ้าเกิดเป็นคอนโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาอนุญาตให้เราสามารถแจกได้เขาก็จะต้องได้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นที่แบบว่าทุกคนแบบว่าโอเคหมดแล้วบางทีแบบดึกๆแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วเนาะตะคุ่มตะคุ่มลากถุงแบบเหมือนถุงซันต้าแล้วก็แบบไปเสียบช่องจดหมายที่ละช่องอะไรเงี้ยค่ะหรืออย่างตอนยืนแจกใบปลิวเงี้ยเราเข้าใจเลยนะเราเริ่มเข้าใจหัวอกคนที่แบบว่าเขาต้องการจะโปรโมทหรือแจกใบปลิวริมถนนน่ะแล้วไม่มีใครรับใช่ไหมแล้วไม่มีคนรับแล้วก็เฮ้ยแบบตอนแรกเราก็เขินอ่ะพอยื่นไปปุ๊บแล้วเขาไม่รับอะไรเงี้ยเราหุยอะไรอย่างเงี้ยเออเรายื่นต่อไปต้องมีใครสักคนใช่ใช่เนี่ยทำอยู่นานเหมือนกันเนี่ยไปทำด้วยกันแล้วแบบบางทีคุณแม่น้องชายไปช่วยด้วยพี่โด่งก็มีไปช่วยด้วยทุกคนแบบยืนแท็กทีมอะไรกันก็ดีค่ะสนุกดีแล้วรู้สึกพอผ่านมาได้แล้วแบบมันได้รับฟีดแบคที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบเฮ้ยสิ่งที่เราทำไปที่เราเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยมันประสบความสำเร็จค่ะเนอะเราก็ชื่นใจใช่ใช่ใช่ปัญหาส่วนใหญ่คือธุรกิจดนตรีเนี่ยค่ะช่วงแรกๆ6เดือนแรกเนี่ยจะเป็นช่วงที่นักเรียนเนี่ยจะน้อยเพราะว่า1โรงเรียนดนตรีเนี่ยผู้ปกครองเวลาเขามาเนี่ยเขาต้องการเขาเรียกว่าความเชื่อใจก่อนเป็นอันดับแรกแล้วเราเปิดใหม่เนี่ยเขาก็ยังแบบเอ้ยไว้ใจได้หรือเปล่าโนเนมไงเป็นยังไงมีผลงานไหมอะไรเงี้ยแต่พอเราทำไปสักพักก็มันก็ส่งผลดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าช่วง6เดือนแรกเนี่ยจะเงียบคือนักเรียนก็จะน้อยแล้วที่ตอนนี้นักเรียนน้อยเราทำยังไงอะคะตอนคือเราโชคดีที่ว่าพอเราเป็นโฮมสตูดิโอปั๊บเนี่ยค่าใช้จ่ายเราจะไม่ค่อยมีใช่อันนี้แหละอย่างนึงเลยคืออิงทำเองทุกอย่างอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นรีเซพชัน PRโบชัวร์ยังปริ้นเองเลยคือทุกอย่างทำเองหมดเลยก็คือเซฟคอสทุกอย่างแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องจ้างครูมาเตรียมสแตนบายรอนักเรียนแต่ไม่มีนักเรียนนี่เราทำยังไงอะคะอ๋อปกติระบบครูเราจะใช้เป็นระบบพาร์ทไทม์ค่ะก็คือมีนักเรียนเท่าไหร่แล้วก็ตามเปอร์เซ็นต์ไปตามนักเรียนก็คือถ้าสมมติมีนักเรียนปุ๊บก็ค่อยจ้างมาใช่ใช่ค่ะจ้างมาฟิกไว้ใช่ค่ะไม่ได้เป็นประจำค่ะเรียนก็โอเคเนาะด้วยความที่เราไม่ต้องเสียค่าเช่าที่ไม่ต้องเสียค่าไปอะไรเพิ่มพอมันเริ่มเข้าที่เข้าทางครึ่งปีแรกผ่านไปมันเห็นผลกับสิ่งที่เราทำลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกคนที่มาเรียนแล้วเขาชอบเขาถูกใจในสิ่งที่เราสอนจริงว่าเรามีคุณภาพจริงๆเขาก็บอกต่อเนี่ยค่ะทีนี้ตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องปัญหาเรื่องอื่นละว่าแบบไม่พอตอนแรกผมเดือนแรกตกยุงเครียดอุ้ยตายไม่มีรายได้เข้าตอนนี้บนมาเพิ่มอีกสักคนนะคะอะไรสรุปว่าคือวิธีการแก้ไขปัญหาท้อแท้ของพี่มิ้งคือการบนบานมันเป็นการเรียกกำลังใจอย่างหนึ่งเมล่ามันทางจิตใจนะจิตใจสบายก็จะได้มีแรงสู้ต่อไปใช่แต่คุยสนุกออกรถออกชาติมั่งเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเห็นแล้วว่ามีนักเรียนมารอคุณครูอิงเต็มไปหมดเลยเราต้องปล่อยครูอิงไปก่อนเนาะอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาพบกับดีเจออมอีกครั้งนึงค่ะ
าแล้วมองว่าอยากจะให้ IMSเจริญรุ่นหน้าไปถึงจุดไหนเห็นเมื่อกี้พูดเกินๆว่าจะมีการเปิดขยายสาขาเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่คืออย่างที่บอกตอนนี้ห้องเรียนเริ่มไม่พอแล้วก็คิดเหมือนกันค่ะคิดว่าถ้าวันนึงเรามั่นคงแบบว่ามีเงินทุนเพิ่มอีกสักนิดนึงนะคะก็อยากจะแบบไปเช่าแบบว่าพื้นที่หรือว่าถ้าเกิดสมมติหุ้ยมีเยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าหาพื้นที่เพิ่มค่ะเพิ่มห้องแล้วก็อาจจะเพิ่มคลาสได้ด้วยอย่างถ้าเกิดอยากทำเวิร์กช็อปใหญ่ๆที่แบบใช้คนสัก20คนอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้มีห้องรองรับหรือแม้กระทั่งห้องเรียนเต้นก็จะได้ทำได้จะได้เปิดสาขาเต้นใช่ไหมใช่อยากทำมากเหมือนกันเพราะแบบมีคนเดินเข้ามาหาพี่ออนจะได้แบบมาอันนา5678กันนิดนึงอะไรเงี้ยเอออย่างนั้นเคล็ดลับการทำธุรกิจนะคะอย่างยั่งยืนในแนวทางของดีเจออนเป็นอย่างไรใจรักเลยค่ะจริงๆเพราะว่าอย่างบอกเดียที่บอกค่ะจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยทั้งออมทั้งอิงเนี่ยคือมาจากใจรักล้วนๆชอบในเรื่องของดนตรีออมรู้สึกว่าถ้าเกิดเรารักมันแล้วอ่ะมีอุปสรรคท่อบ้างหรือว่าช่วงแรกมันอาจจะยังแบบไปไม่ถึงจุดที่เราอยากแต่ว่าถ้าเราชอบจริงๆเรารักมันจริงๆอ่ะเราจะมีใจที่แบบอยากจะพยายามอยากจะคิดทำอะไรอยากจะแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แบบว่าทำเพื่อรู้สึกว่าเอ้ยทำแล้วมันจะดีแต่ถ้าเกิดมันไม่ดีล่ะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ทำก็ได้ไปทำอย่างอื่นแล้วกันเผื่อดีกว่าอะไรแบบนี้ค่ะแต่อย่างเงี้ยอย่างโรงเรียนเนี้ยมันเป็นโรงเรียนที่รู้สึกมันเป็นลูกของเราอ่ะต้องทำให้ดีให้ได้เติบโตขึ้นไปใช่ค่ะใจรักล้วนๆแล้วก็โอเคในเรื่องของความพยายามปรึกษาคนที่เขามีความรู้ความชำนาญคือต้องไม่อายที่จะกล้าปรึกษาเขาเอารู้สึกว่าคนที่ทำธุรกิจแรกๆอย่างเงี้ยบางทีจะมีความแบบเกรงเกรงเอ้ยไม่กล้าถามอ่ะเฮ้ยฉันอยากทำเองฉันอยากลองดูไม่ต้องกลัวค่ะเขารู้สึกว่าถามคนที่มีประสบการณ์เนี่ยดีที่สุดค่ะอย่างนั้นสุดท้ายนี้อยากจะให้คุณออมฝากนะคะถึงคนที่กำลังดูอยู่แล้วอยากจะเป็นนักธุรกิจอยากจะมีเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเองต้องเตรียมตัวยังไงทำอะไรยังไงบ้างคะอยากให้ถามใจตัวเองก่อนนะคะอย่างแรกว่าเราชอบอะไรถ้าเกิดสมมติเราทำสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราจะอยู่กับมันได้นานและอยู่กับมันได้ตลอดไปนะคะแล้วก็เราก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยหรือว่ารู้สึกมันเป็นการทำงานบางทีเราอาจจะสนุกกับมันด้วยซ้ำกับการที่เราได้รู้สิ่งใหม่ๆหรือว่าได้ความรู้ใหม่ๆจากคนที่มีประสบการณ์ได้ออกไปผจญภัยแบบว่าเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกแบบว่ามีความสุขกับทุกขั้นตอนที่ได้ทำนะคะเพราะฉะนั้นถามใจตัวเองแล้วถามใจตัวเองเมื่อทราบแล้วว่าอยากทำอะไรศึกษาให้รู้แน่ๆว่าเฮ้ยมันควรจะต้องทำยังไงบ้างยิ่งรู้ละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะคะมันจะได้ทำให้เราแบบมีทางหนีที่ไล่หรือว่าได้วิธีการแก้ปัญหาเวลาที่มันเกิดเนี่ยได้หลากหลายช่องทางมากขึ้นฟังดูแล้วเลิศเลยนะซึ่งตอนนี้ซีริก็มีอยู่หนึ่งคนเผื่อใครอยากทำธุรกิจเนี้ยสามารถไปถามเขาได้เพราะว่าเขานี่นะคะเป็นทั้งนักคิดนักเขียนนักการตลาดที่สำคัญ มีความคิดแบบแปลกมากเลยเป็นแนวคิดแบบกระหัวคิดนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับพี่เมฆเกรียงไกรกัญจนาโพคินกับช่วงกระหัวคิดค่ะหลายๆคนอาจจะมีความสนุกสนานกับชีวิตในปัจจุบันคือเราทำงานมาหาเงินมาได้ก็ใช้ชีวิตกันเนี่ยสนุกสนานแต่สิ่งหนึ่งที่คนไม่เคยมองต่อไปก็คือเมื่อเรามองไปในอนาคตเวลา24ชั่วโมงเท่ากันเวลาทำงานเวลาที่เราจะหาเงินสำหรับชีวิตในอนาคตเท่ากันสมมุติว่าเราเลิกทำงานเกษียณเมื่ออายุ60แต่อย่าลืมนะครับว่าชีวิตของคนยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนยาวขึ้นคำถามผมคือเมื่อเราหยุดการหาเงินของเราเมื่ออายุ60ปีแล้วเราจะต้องมีชีวิตอยู่ต่ออีก20ปีคำถามก็คือวันนี้คุณเตรียมเก็บเงินให้พร้อมกับชีวิตที่เหลือของคุณแล้วหรือยังดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่ของคุณคิดอะไรอยากทำอะไรไม่ใช่เก็บอย่างเดียวนะครับต้องสร้างเงินด้วยทำมันเดี๋ยวนี้วันนี้เลยมันรวดเร็วมากเลยค่ะพี่เมฆขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับแง่คิดดีๆแล้ววันนี้ค่ะซีรีส์ต้องขอยกนิ้วให้กับดีเจออมไปเลยขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่สละเวลาการสอนมาให้เราได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่าเอาความเหงามาลงที่ฉันคุณผู้ชมคะตอนนี้สิริเริ่มมั่นใจนะคะในคีย์เสียงของสิริแล้วนะคะแต่ละลม MV นี่ก็แรงมากเลยก็ตอนนี้นะคะสิริต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะแต
แต่อย่าลืมค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะทุกวันศุกร์ค่ะเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะทางมอเดิร์นนายทีวีค่ะไปดูกันนะคะว่าสัปดาห์หน้าสิริเนี่ยจะพาผู้ชมไปยกนิ้วให้กับนักธุรกิจดาราท่านไหนค่ะวันนี้สิริขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ